This episode will be packed with much knowledge as we are going to explore the many museums of Japan. Believe it or not, there are about 5,000 museums in Japan and about 120 aquariums, which is the highest number of aquariums in the world. There are many kinds of museums in Japan, with all the strange and wonderful massive art replica museum, sportswear museum, or festival museum. Our first location is a unique museum called Nebuta Warase. Let's go together and find out what's special about it. Nebuta Warase is specially built for Nebuta City's own annual festival called Nebuta Matsuri, one of the biggest festivals in summer. ด้านในก็เสียงแบบเร้าใจมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะพิพิธภัณฑ์วาราเซ่ใช่แล้วนี่ It is located about 5 minutes walk to the north of Aomori Station. The museum is a large building covered in a large number of red metal bars, making it look like a giant red block from distance. Being a museum for festival, the Nebuta Warase.That's its base to capture and deliver the essence of festival, welcoming visitors with a lively atmosphere. There are also performances and live music during weekends and holidays that visitors can come and see. They even let you try playing taiko drums. Okay, นี่นะคะจะเป็นไม้ที่เราใช้ตีกองเมื่อกี้นะคะยาวอย่างนี้เลยแล้วนี่วิธีการจับก็ต้องจับนี้เอานิ้วโป้งขึ้นมาตรงสัญลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเราจะมาลองตีกองกันจ้ะเอตัวですねリズムがですねドンコ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 ですせーのมาด้านไหนของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้คุณอิซุมิยามางามิですはいでは早速ですがこちらからご案内いたしますはいこちらは中学実際のねぶたの3分の1ほどの大きさでございますまずねぶたをご覧になっていただく前にこちらをちらっとご覧になっていただけますかねぶたにはつきものの跳人と言いまして踊り手ダッセラー跳ねるって跳ねるใส่เป็นชุดนี้เต้นแดนใช่ไหมคะใช่この衣装を着るとどなたでもお祭りに参加することができる。ねぶたがありましてねぶたの前で踊るハネット。こちらは街の中のどこでもレンタル屋さんで衣装をレンタルしておりますので。在古代にレンタルได้の。สามารถเช่าชุดนี้ไปใส่ได้ตัวที่เป็นโคมไฟเนี่ยใส่กับเสาแล้วก็เอาไฟใส่ด้านในมันจะได้แบบเหมือนมองเห็นเป็นสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะพูดคำว่าลาเซ่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 ประมาณนั้นก็เลยเป็นคำที่แบบเขาใช้กันตอนที่มีในบูตะเฟสติวัลจริงๆ
นี่ผลงานของโอโคโนซังอันนี้เป็น number 1 number 1 Webta Taisho เหมือนเราได้มางาน Nebuta เลยASIC Sport Museum is a museum built and managed by ASIC themselves, a well-known Japanese shoe brand, Onitsuka Tiger. The company was actually founded in Kobe City 68 years ago. This museum exhibits various sports equipment manufactured by ASIC as well as their history. วันนี้ทำไมเขาต้องวิ่งมาขนาดนี้เลย ASICS รู้จักไหมก๊อฟ ASICS ชื่อ ASICS รองเท้าอ๋อรองเท้ากีฬาโอ้โหไม่น่าแหมวิ่งมาแบบสุดยอดมากข้างหลังเรานี่พิพิธภัณฑ์ ASICS interesting feature they have here is called Athlete AR, virtual athletes playing sports projected on monitors at sport grounds display. คุณผู้ชมส่วนแรกตรงนี้เนี่ยชั้นหนึ่งเขาอยากให้เราแบบสัมผัส experience มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเต็มที่เลยนะคะอันนี้ไฮเทคมากๆเป็นแบบ virtual reality ใช่ไหมใช่คือเราเห็นแค่เป็นพื้นสนามธรรมดาแต่ในจอนี้ค่ะมีผู้เล่นอยู่นะโอ้ยมากเฮ้ว้าโอคุโนซังคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการบันทึก world record ใช่ไว้ให้เราดูด้วยเกี่ยวกับกีฬาต่างๆอันแรกนี้คืออะไรรัมวิ่งวิ่งลงร้อยเมตรนะค่ะอุซายน์บอลต์เร็วที่สุดเร็วที่สุด 9.58 ใช่ค่ะวินาทีเหรอคะใช่วินาทีชูสรองเท้าของเขานะคะสไปค์จะต้องมีแบบว่าแหลมมากๆอยู่ที่พื้นจิกพื้นไว้นะอุ้ยอันนี้ยิ่งแล้วว่ะอันนี้คือลงเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ Track and field short distance 52โอ้ตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นรองเท้าของนักกีฬาระดับโลกที่มีทั้งคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแล้วก็มีคนต่างชาติใช่ครับโอ้ตรงนี้พร้อมกับประวัตินะคะแล้วก็ได้เห็นของจริงดูแบบผ่านประสบการณ์มามากมายโอ้เจ๋งอ่ะโอ้โหโอซามิคิโออันนี้คลังมากว้าวโอนิซุกะไทเกอร์เหรอこれยุคบุกเบิกโอ้อ่ะโอ้โหกาโอชิปิกองว้า is normal หนักมากไม่ใช่ normalจริงด้วยน้องใช่ทำไมเทรนนิ่งชูสอ๋อเขาจะเอาไว้สำหรับฝึกนะคะ
เป็นยูโดเทรนนิ่งนะคะใช่เฉลิมฉลอง60ปีในสกัดไทเกอร์60ปีเมโมเรียลเซเลบเรชั่นเนาะญี่ปุ่นอันนี้ค่ะทำเป็นแบบรูปรองเท้าโอนิสกะเป็นแบบเมืองนะคะเป็นถนนเป็นตึกเต็มไปหมดอันนี้ค่ะมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะนี่ภูเขาอะไรฟูจิซังฟูจิซังใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่อะคะThe second floor is a collection of many sports equipment used by ASICS sponsored athletes. The footwear section also has mirrors to let you see the details on types of shoe sole. Southernmost of Japan, Okinawa, the Shiraumi Aquarium. It is one of the world's largest aquarium. Shiraumi means beautiful ocean in the Okinawan language. This aquarium opened in 2002 at the Ocean Expo Park, northwest of Okinawa's mainland. Of course, and the trip in Shiraumi Aquarium, we're not gonna be alone because these two people gonna lead us to the ocean world. Yeah. Okay. So, could you introduce yourself? お名前は何ですか？コアミマサヤです。マサヤさん、よろしくお願いします。And 日高ゆりと申します。ゆりさん。ゆりさん、よろしくお願いします。お願いします。Today's so windy. Yeah, so windy. Hi. All right. And the first place, Okuno-san. Sea turtle. Eh, we're going to get a chance to see sea turtle? Yeah, thank you. Oh, wow. Yeah. Wow. いっぱいいるね、思ったより。Wow. Sea turtle でもタイマイ。タイマイ。タイマイはあそこに今真ん中で浮いてるやつですね。
レッドタートル。ああ、レッドタートルですね。何キロぐらいあるんですか、レッドタートル。そうですね。80は超えてると思います。ああ、もう80キロですね。いやどんなもの食べますか、これはイカとか、まあ、エビだったりとか、あとは魚をミンチにしたものを与えたり、まあ、自然でもカニとかそういった魚とか。Popular tourist site in Okinawa with more than 3 million visitors every year. It has around 740 species and 21,000 marine lives. Moreover, this aquarium is involved in the research of marine life and provides informative activities about the marine environment. National Museum of Nature and Science is located in Ueno Park in central Tokyo, and it is one of the oldest museums being opened back in 1871, the Meiji era. ถึงแล้วถึงแล้ว National Science Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์นะคะเราไปหาสาระความรู้กันบ้างเยี่ยมมากมากThe museum exhibits many things together. There are dinosaur bones, plant fossils, stuffed animals, and educational videos with beautiful illustrations explaining human evolution. ส่วนห้องนี้นะคะก็ตามผนังวงกลมเลยมันจะเริ่มต้นจากการอธิบายกำเนิดของโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนใช่ไหมคะวิวัฒนาการมามีเริ่มมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สูญหายไปกลายเป็นสังคมมนุษย์จากมนุษย์ถ้ำก็เริ่มมามีเครื่องแต่งกายทำที่อยู่อาศัยนะคะจนพัฒนามาเป็นปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยวดยานนะคะบ้านทันสมัยเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นโลกของเราจนมาปัจจุบันนี่แฟชั่นต่างๆสำหรับตรงส่วนนี้นะคะคุณโนซังมันจะเป็นกลมๆใช่มันจะแสดงวิวัฒนาการของพืชแล้วก็สัตว์ตอนแรกๆที่จะเริ่มมามีไม่กี่ชนิดแล้วก็เปลี่ยนมามีหลายสายพันธุ์ปูดก็ใหญ่มากผู้ใหญ่500เยนเป็น University 300เยนแล้วก็เป็นเด็ก200เยนเรามาถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แล้วเราก็ได้โบรชัวร์มาแล้วนะคะอันนี้เขาจะเป็นอาคารหลังใหญ่เลยนะแล้วก็แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็จะแสดงประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติแล้วก็มนุษยวิทยาเมืองคิตะคิวชู
Kita Kyushu Museum of Natural History and Human History is a large museum exhibiting many historical aspects and evolutions of animals. Upon entering, you will be greeted by an amazing sight of enormous life-sized dinosaur skeletons. This museum houses a variety of one-to-one reconstructions of dinosaurs and various animals of present day. นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ที่เราเข้าไปชมไดโนเสาร์กันมาเนาะเขามีแบบเหมือนเป็นไกด์แบบvoice ด้วยเราใส่แล้วเราก็ฟังใส่ในหูแล้วก็ฟังได้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคตรงนี้นะคะก็หมดตรงโซนของไดโนเสาร์แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเฮ้ยนั่นน่ะใครอ่ะใครแอบไปตรงนั้นปะเข้าไปดูข้างในกันต่อเปิดมัมบอสเทียสใช่ห้องของมัมมอสใหญ่มากนี่ตรงนี้นะเป็นงาของแม่มอสสามารถจับได้นะคะนี่ใหญ่มากแล้วเนี่ยหนามากเลยอ่ะเพราะว่าเขาใช้อันนี้เป็นอาวุธใช่ป่ะแบบสมัยก่อนเขาอันนี้มันก็เป็นเหมือนเอาไว้ต่อสู้อ่ะข้างในมันแข็งแรงสุดๆ อันนั้นใหญ่มากใหญ่มากอันนี้เขาก็จะแบบมีด้วงตัวด้วงนะหลายสายพันธุ์มากแบบเป็นที่ถูกใจของเด็กญี่ปุ่นเลยนะเขาปกติอะช่วงหน้าร้อนเขาจะชอบไปจับแมลงกันใช่ไหมแบบการ์ตูนนะคือดีมันแบบมีหลายแบบที่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วในธรรมชาติจริงโอเคต่อไปนะคะโซนข้างในนี้จะเป็นแบบเหมือนโซนใต้ทะเลอันนี้เป็นแบบเหมือนในเครือวงของปูนะคะตัวใหญ่มากฮู้ฮู้เหมือนเดินบนทะเลได้ดูดิกล้ามใหญ่มากนี่นะตรงนี้นะคะเป็นแบบเขาสตาร์ฟใบเมเปิลแบบต่างๆไว้อะหลายๆพันนะคะสวยมากเลยอะMuseum is a time-traveling room where you will find yourself in a giant diorama with dinosaur animatronics coupled with immersive background noises. So how was your museum tour? There are so much to see and experience in museums. It is wonderful how you can be entertained and educated at the same time. In the next week of Daisuki Japan Special, introducing the ultimate Japanese relaxation, onsens. Before that, you can have a chat with us through our Facebook page, Daisuki Japan, or our website, daisukijapan.tv.
Next week on Daisuke Japan Special, experience the absolute Japanese way of relaxing and with yourself in this natural onsen throughout Japan. Don't miss out Daisuke Japan every Sunday on this channel.